กันทำอะไรคะก็จะต่อลูกโป่งให้แม่ค่ะต่อลูกโป่งจากก้อนสลามเนี่ยเหรอคะค่ะแต่ว่าถ้าเราเยอะอาจจะต่อได้ยากนะคะเราต้องค่อยๆเอาแต่แบบนี้ก่อนประมาณนี้อาจจะต่อได้เยอะนะคะนี่ค่ะแล้วเอาหลอดวางบนพื้นน่ะสกปรกหรือเปล่าคะก็ปลายต้องปลายมันต้องเพิ่มมาหน่อยลูกมีสไปเดอร์แมนมันก็บอกว่าเบลเจ๋งเนาะสำหรับคลิปนี้พี่ขอเอานี้มานอนหน่อยพี่ทำได้มีกลัวมันติดอ่ะวางที่มือละค่ะดีแล้วนี่ว่ามันต้องใส่แป้งอีกหรือเปล่าคะเพราะมันยังเหนียวติดมืออยู่เลยอะค่ะหรือไม่ก็ต้องใส่เบบี้ออยล์ไหมคะก็ใส่แป้งนะคะพี่จะเลือกใส่แป้งโอ้ถ้าใส่แป้งมันจะดีกว่ายกถาดขึ้นมาไหมคะเดี๋ยวกลัวเทหมดอะไม่เป็นไรค่ะเทหมดก็ช่างแบบเพราะว่าเรายังเหลือก้อนสีแดงเยอะทำแบบวันนี้พี่ยังไม่ลาเพราะว่าคุณแม่บอกว่าให้ใส่ถุงจัดเพิ่มเหมือนคัพเค้กไหมคะนี่ก็บอกว่าเหมือนค่ะไม่เหมือนค่ะเฮ้ยเหมือนสิคะก็เหมือนคัพเค้กเหมือนโฟมค่ะเหมือนโฟมเราล้างเนี่ยนี่มันขาดใช่ไหมคะนี่เยอะๆเนี่ยพี่เล่นจริงจังให้ดูเลยนะแบบเปื้อนเนื้อพี่เล่นแบบเปื้อนมือให้ดูเลยนะเนี่ยนี่ค่ะยืดแล้วนุ่มแล้วก็ฟูแป๊บนึงพี่ขอลองปรับตุ้งตุ้งตุ้งจุ๊บเดี๋ยวมันเกิดสลามลูกโป่งสลามลูกโป่งอ๋อพี่ตั้งชื่อใหม่สลามลูกโป่งนะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้พี่ขอเป่าให้ดูนอกเพราะว่าเป่าเนี่ยมันเป็นวิธีการที่พี่ชอบจะง่ายแล้วนุ่มแล้วฟูขอยืดให้ดูนี่ขอยืดได้ไหมอ่ะค่ะนี่นะคะสำหรับวันนี้พี่จะยืดที่ดูนะคะสำหรับการเป่าลูกโป่งไปสำหรับการเป่าลูกโป่งเสร็จแล้วก็จะยืดให้ดูโอเคไหมเด็กๆ ติดพี่ไปหมดแล้วจริงจริงจริงนี่นี่นะคะเด็กๆพี่ก็จะนี่พี่ขอใส่ออยนะตุ้งมาหนึ่งจุดแล้วก็สองนิ่มมากให้พี่กลัวเอาขึ้นมาแล้วติดมือนี่ค่ะว้าวได้ด้วยนะสำหรับวันนี้พี่จะเป่าให้ดูอีกรอบนะจ๊ะนุ่มมาก
บไหมคะชอบมากถ้าใครอยากทำนะคะก็สามารถซื้อได้ถ้าใครส่งของแล้วถ้าใครส่งของเล่นดีๆของถ้าใครส่งของเล่นดีๆที่แล้วพี่จะส่งถ้าใครส่งของอะไรมาให้พี่คนนั้นก็จะได้สลามไปซึ่งถ้าสลามหมดพี่ก็จะแจกสกุชชี่ในเฟซบุ๊กถ้าใครมากดไลค์กดแชร์เยอะๆก็จะได้สลามกับสกุชชี่ไป2อย่างเลยโอเควันนี้ถึงเวลาเข้านอนแล้วนะคะเด็กๆต้องกินนมและแปรงฟันใช่ไหมคะใช่พี่แกรนทำอะไรแล้วยังคะลูกคะพี่แกรนชวนเพื่อนๆไปทำอะไรดีคะก่อนนอนนะคะพี่แกรนชวนเพื่อนๆไปแปรงฟันไหนละบอกเพื่อนสิคะพี่จะชวนไปแปรงฟันอาบเอ้ยแปรงฟันกินนมแล้วถ้าใครอยากดูคลิปหน้าเอ้ยกดไลค์กดแชร์กันนะคะกดไลค์แล้วก็กด subscribe กดแชร์ถ้าใครอยากดูคลิปเล่นโรลเบดก็จะได้ดูวันเสาร์กับวันอาทิตย์สำหรับวันนี้พี่จะสอนถ้าวันไหนพี่มีเวลาว่างพี่ก็จะมาเล่นให้ดูนะคะโอเควันนี้กุ๊ดไนท์มั้ยคะวันนี้กุ๊ดไนท์มองสิคะลูกบอกเพื่อนๆสิวันนี้กุ๊ดไนท์ทุกคนนะคะบ๊ายบาย